ติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้ค่ะสำหรับคลิปนี้จะแบ่งปันให้ในเรื่องของการพักหนี้เกษตรกร1ปีแบบอัตโนมัติสู้ภัยแล้งและโควิดของธนาคารธกส.ค่ะใครที่เป็นเกษตรกรแล้วก็เป็นลูกค้าของธกส.อยู่ก็ถือว่าเป็นข่าวดีที่จะได้คลายความกังวลใจในเรื่องของภาระหนี้สินนะคะเพราะว่าธกส.เขาเพิ่มมาตรการช่วยเหลือให้แก่ลูกค้าค่ะด้วยการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยเงินกู้ที่ถึงกำหนดชำระตั้งแต่งวดเดือนเมษายน63ถึงงวดเดือนมีนาคม64เป็นเวลา1ปีแบบอัตโนมัติค่ะไม่ต้องลงทะเบียนใดๆทั้งสิ้นนะคะและยังคงชั้นหนี้เดิมของลูกค้าก่อนเข้าร่วมโครงการเอาไว้นะคะสำหรับมาตรการนี้ถามว่าครอบคลุมลูกค้ากลุ่มไหนบ้างครอบคลุมทุกกลุ่มค่ะทั้งเกษตรกรเป็นรายบุคคลทั้งผู้ประกอบการนิติบุคคลกลุ่มเกษตรกรสหกรณ์กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองนะคะซึ่งจำนวนผู้ที่ได้รับสิทธิ์มีมากกว่า3ล้านกว่ารายค่ะถือว่าค่อนข้างเยอะได้ประโยชน์ไปหลายคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับธกส.ก่อนหน้านี้เขาก็มีมาตรการออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิดมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นมาตรการแรกที่เขามีออกมาก่อนหน้านี้คือการขยายระยะเวลาชำระหนี้ลดอัตราดอกเบี้ยปลอดชำระเงินต้นใน3ปีแรกให้กับลูกหนี้ปกติให้กับลูกหนี้ NPL ตั้งแต่1มกราคม63จนถึง31ธันวาคม64ค่ะสินเชื่ออัตราดอกเบี้ยผ่อนปลนเพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพแก่ลูกหนี้เพิ่มเติมเพื่อเสริมสภาพคล่องด้วยนะคะแล้วก็ยังมีมาตรการที่2คือมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย3เดือนโดยอัตโนมัติค่ะตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะคะ63และให้ลูกค้าทุกกลุ่มทั้งประเภทสินเชื่อบุคคลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยวงเงินกู้ไม่เกิน3ล้านบาทและโครงการสินเชื่อ SME เกษตร SME เกษตรวงเงินกู้ไม่เกิน20ล้านบาทด้วยนะคะส่วนมาตราที่3มาตรการที่3มาตรการที่3ให้ความช่วยเหลือลูกค้า SME ค่ะพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย6เดือนตั้งแต่เดือนเมษายนถึงกันยายนแบบอัตโนมัติเช่นกันค่ะโดยลูกค้าที่ประสงค์ชำระหนี้ธกส.เขาจะคืนดอกเบี้ยถ้าหากว่าอยากชำระหนี้นะคะธกส.เขาจะคืนดอกเบี้ยร้อยละ10ของเงินที่ส่งชำระเข้ามาได้คืนไปเยอะเลยนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อธุรกิจ SME เพื่อเสริมสภาพคล่องให้แก่ผู้ประกอบการที่มีวงเงินกู้รวมไม่เกิน500ล้านบาทค่ะส่วนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ2ต่อปีเป็นเวลา2ปีนะคะสำหรับมาตรการนี้แล้วก็รัฐบาลเขารับภาระจ่ายดอกเบี้ยแทน6เดือนแรกวงเงินกู้สูงสุดไม่เกินร้อยละ20ของยอดหนี้คงค้างณวันที่31ธันวาคม62นะคะซึ่งตัวนี้ลูกค้าก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วล่ะว่าตัวเองมียอดหนี้คงค้างณวันที่31ธันวาคม62เนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่แล้วเขาก็คำนวณให้อัตโนมัติอยู่แล้วในการกู้นะคะส่วนมาตรการที่4ก็คือมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินวงเงิน 20,000 ล้านบาทช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและฉุกเฉินในครัวเรือนอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.1 ต่อเดือนวงเงินกู้รายละไม่เกิน 10,000 บาทนะคะซึ่งกำหนดการชำระคืนก็ไม่เกิน2ปี6เดือนนับจากวันที่กู้ที่สำคัญไม่ต้องใช้หลักประกันในการกู้ด้วยแล้วก็ไม่ต้องชำระเงินต้นและดอกเบี้ยใน6เดือนแรกอีกต่างหากนะคะซึ่งก็ถือว่ากระแสตอบรับดีมากๆสำหรับมาตรการนี้เพิ่งจะรับไปเต็มจำนวนเมื่อไม่นานที่ผ่านมานี่เองนะคะซึ่งฝ้ายก็ได้ทำคลิปเอาไว้ให้ดูก่อนหน้านั้นแล้วนะคะแต่ทั้งหมดทั้งมวลทุกมาตรการที่เขาออกมาแบบกระหน่ำขนาดนี้เนี่ยนะคะ 4-5 มาตรการแล้วรวมๆก็เป็น5มาตรการแล้วในตอนนี้จากธกส.สำหรับเกษตรกรที่เป็นลูกค้าของธนาคารธกส.อยู่แล้วก็ต้องการสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับมาตรการต่างๆก็สามารถสอบถามเพิ่มเติมไปที่ส่วนกลางได้เลยค่ะ
หมายเลข call center ของส่วนกลางก็คือ02-53ตัวและ0ตามด้วย53ตัวจำง่ายๆคือ02-53ตัวหน้าและ0แล้วก็53ตัวหลังค่ะจำง่ายๆแบบนี้เบอร์โทรเขาจำง่ายอยู่แล้วนะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนัชชา Channel เอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะในคลิปหน้าจะเอาใจน้องๆที่เป็นนักเรียนนักศึกษาโดยเฉพาะเลยค่ะเดี๋ยวไว้คลิปหน้ามาติดตามกันนะคะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายค่ะ